สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายเจริญปุระซุบผอมน่าตกใจภายในเวลา2ปีเปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่านักแสดงสาวสายเจริญปุระเคยออกมาแชร์ประสบการณ์ไม่สบายซึมเศร้ารักษาตัวเองมาสักพักใหญ่ๆพร้อมเขียนแคปชั่นแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องลดน้ำหนักผอมไปนะอ้วนหน่อยกินหน่อยผอมหัวโตแล้วคืองี้ฮะมีรูปตามไทม์ไลน์จากปี57หลังผ่าคอระยะหนึ่งเหี่ยวมากทุพพโภชนาการสุดเพราะอยู่ๆก็รู้สึกว่ากินวันละ500แคลก็พอมาปี62รูปขาวดำรูป2ฮะรู้ตัวแล้วว่าจะลดไม่ไหวปวดคอหมอกระดูกไม่แฮปปี้นักกายภาพไม่แฮปปี้คอสตูมที่กองไม่แฮปปี้จากตอนผอมสุดคือขึ้นมาเป็น72กิโลกรัมเป็นปีที่เริ่มออกกำลังกายด้วยการปั่นอิลลิปติคอลตัวแน่นมากดูดไขมันต้นขาอีกกรุบโอเคเซลลูไลท์ไม่มีละเนียนตอนปี57นี่มันฟองน้ำห่อหนังมนุษย์ยวบยาบมากมาปี63ประสาทเสียต่างๆตามสภาพแวดล้อมแม่เพิ่งตายปลายปีก่อนมาฟ้องร้องนั่นนี่นู่นยังพยายามหาทางออกที่ลงตัวของการลดน้ำหนักเริ่มลดแต่ยังดื่มอยู่น้ำหนักเริ่มลงบ้างเป็นการดิ้นรนหาความลงตัวปีนี้ให้หนูเถอะแม่หนูสู้มาเยอะฮ่า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 หยุดยาหยุดดื่มถ้าไม่มีน็อตคอจะไม่กังวลเท่าไหร่แต่น็อตที่คอคือหัวใจทั้งหมดไม่ทำไม่ได้และด้วยวัยคือใกล้จะเมนโนพอสผู้หญิงคือมีแนวโน้มเสียมวลกระดูกพรุนอยู่แล้วติดน็อตที่กระดูกต้นคอไว้6ตัวแบบเรายังไงก็ต้องเอาลงมาให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักตอนผ่าไว้ก่อนค่ะทางด้านแฟนคลับต่างเข้ามาออกความคิดเห็นทางด้านบวกและด้านลบรวมถึงขอเคล็ดลับปรึกษาให้กำลังใจว่าพี่สายคะถ้าสมมติเราหยุดยาต้านแล้วจะลดน้ำหนักได้ดีขึ้นใช่ไหมคะช่วงกินยาหนูไม่เคยลดได้เลยงับทางด้านซ้ายก็ได้ตอบกลับไปว่าช่วงเรากินก็ลดไม่ลงฮะหยุดแล้วโฟลว์ดีขึ้นมากๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีความพยายามมากๆเชื่อเลยครับว่าถ้าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกว่านี้เธอจะต้องสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆเป็นแน่เพราะทุกวันนี้หลังจากที่เธอได้กลับมาดูแลตัวเองเธอก็สวยขึ้นเป็นกองเลยล่ะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณครับ